ันแล้วเดินกลับไปหาเก่งไปมันปล่อยวางนะเวลาไม่ติดสายมันไปยุ่งมันก็เป็นคนคุณเสียจังหวะมันดึงไม่ได้กับทีมสร้างเขายาวมันต้องบังมันก็เดินบังยุบบังขาบังลุกลุกก็ต่อยนะตีที่ถึงเลยเข้ามามองมองไปที่ตาเข้าไปพบโอ้ยมึงเนี่ยไปพูดแขนแซ่ดดอกแซ่ดมึงไม่ฮิตเลยไม่แก้จะแบ่งใครยังมันก็ต้องติดเข้าดาวเพชรไม่มีตาถามหลอดขามันไม่มียิงมันก่อนมันไม่มีเนี่ยมาได้ไม่ได้ทีนี้มันนี่ครับบอกแล้วนะครับบอกแล้วว่ามันมีขั้นตอนด้วยซ้ายเดี๋ยวเราก็รู้น้องชายสวัสดีครับน้องยังไงบ้างน้องเก่งมาชกวันนี้ครับไม่ดีตรงไหนครับน้องเราไม่พอใจครับเสียช่วงแล้วก็ลดน้ำหนักยกสองต่อยต้องออกน้ำหนักตัวเองต้องใหญ่ยาวเพราะว่าขึ้นไปก็เดินต้องน้ำหนักนี้ต้องลงลดหน่อยต้องทำไปกี่โลน้องชายนี่7 กิโลไปกิโลก็แพ้ช่วงที่เด็กน้องมาด้วยไม่มีคุณภาพโอ้ยเหมือนแพ้ท้ายบ้างเที่ยวไปก่อนเลยน้ำหนักต่อไปไปได้น้ำหนักถ้าชกไฟหน้าเนี่ยขอน้ำหนักไหนดีก็ต้องเอาลงมาได้เอาลงวันนี้หน่อยวันนี้ชกร้อยอะไรครับมันแรงมันไหนเลยน้องที่ต้องแก่มันก็โรคเทคนิคครับต่ำอยู่นี่ก็ต่อยไม่จริงๆอ่ะ120มันต่อยได้มันไม่มีจวบล่ำปั๊บหลักแข้งมันน้องพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยที่ตามเชียร์เราขอโทษด้วยครับก็ไม่น่าผมจะแพ้ไปไหนครับก็มันมีมันพลาดครับก็อย่าลืมตามเชียร์ไปต่อไปครับก็ครั้งนี้ถูกบทเรียนครับอาชีพเป็นรองเท่าไหร่ประมาณ500,000ครับไม่ได้ขอโทษเป็นมือทุกท่านนะครับนี่ผมว่าตัดทันทีนะครับเดี๋ยวร้องเพื่อแชร์ให้ทุกคนไปครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านรุ่งกลาวีนะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างฮะเฮ้ยไม่เข้านี่เข้าไปตรงนู้นเข้าเลยเป็นพระเอกเลยฮะโอ้โหแข้งซ้ายผมต้องบอกว่าเขาเข้ามาเจ็ดเลยนะใช่ไหมเห็นอาวุธหมดเลยเห็นครับแล้วทิ้งออกก่อนครับโอ้เตะจนท้อเลยไหมเนี่ยเตะเหนื่อยเองครับเนี่ยเหนื่อยเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องเตะเนาะครับเพราะว่ามันเกมกีฬาไงนะมันต้องเป็นไงบ้างวันนี้ขับไปเชียร์แล้วเป็นไงอ๋อเหมือนเดิมครับเอ้าไปเชียร์แล้วไปนี่มันขาดแล้วนะไปนี่ขาดไปเชียร์แล้วมันยังคุกขี้อยู่ใช่หรอครับโอ้แข้งซ้ายแข้งเดียวเลยวันนี้พอใจผลงานตัวเองให้กี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณสัก80%ครับ20%จุดไหนเลยที่ไม่พอใจเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็อาวุธเพิ่มอาวุธดีครับโอ้แข้งซ้ายหนักมากครับแข้งซ้ายหนักต้องยอมรับชนะกี่ไฟแล้วนี่ชนะ2ไฟติดครับแล้วมองข้างๆคิดว่าตะวันฉายตอนในเด็กเลยครับอันนั้นเป็นไอดอลครับโอ้เราเอาพี่ตะวันฉายมาต้นแบบใช่ครับโอ้โหเพราะว่าทำไมแข้งออกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยยืนมวยเหมือนกันยืนมวยจดมวยออกแข้งเหมือนกันชิงออกก่อนจนคู่ชกโอ้โหต้องยอมรับนะคู่ชกก็ท้อนะโดนกันท้อนะโอ้อนาคตเด็ดน่าจะยอดมวยเหมือนตะวันฉายอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดไม่ออกไม่รู้ทางนะก็จะตั้งใจครับตั้งใจลงนาเยอะเลยเนี่ยอายุ17ปีนี่ครับเออเรียนชั้นไหนวะชั้นม.4ครับโอ้ม.4โอ้อนาคตยาวไกลเลยน้ำหนักนี้เป็นไงน้องก็พอดีครับสบายๆครับพี่กัดเท่าไหร่นะ120ปอนด์ครับ120ปอนด์ต่ำสุดเราทำได้ลงกว่านี้อีกไหมน้องได้ครับแต่กลัวไม่มีแรงครับกลางวันก็จะ120แล้วน้องครับเหลือ18ได้ไหม18แล้วได้ครับแต่ว่ามีแรงครับถ้า18ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเสียเปรียบเท่าไหร่ครับเพราะเราร่างดีด้วยนะ
เอาละครับผมเอาอยู่ยอดไหนเนี่ยอยู่ชัยภูมิครับเอาผู้หลานชาวพญาแลนะครับผมขอบคุณใครบ้างวันนี้อาชีพเท่าไหร่เนี่ยฉีดหนึ่งหมื่นครับใครให้อ่ะพี่ตามเจภูมิครับอ๋ออ่ะพี่ตามฝากขอบคุณใครบ้างเอาบ่อยหนึ่งก็ขอบคุณพี่พ่อกับคณะค่ายแล้วก็ทุกคนครับที่ช่วยเชียร์ในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณอาชีพจากพี่ตามเจภูมิหนึ่งหมื่นครับโอ้จะมันฉายชัดเลยครับมีฝ่ายเอฟซีแฟนบอลที่ติดตามเราไปหน้าหน่อยครับก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปครับจะทำให้ดีสุดครับก็ฝากถึงต้นแบบเราหน่อยพี่ลองฉายอ่ะบอกเรียกหน่อยพ่อเราชอบที่มาครับโอเคนะการออกอาวุธความเชื่อทุกอย่างนะครับโอ้เนี่ยเราได้ต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะโอเคนะยินดีด้วยยินดีด้วยก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านเพชรทวีศักดิ์นะครับนี่ก็สาดแข้งซ้ายเนียนตาเลยนะครับเข้าเป้าทุกดอกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรวมรองคู่เอกศึกมวยดีวิถีไทยนะครับ